เฮ้ยว้าเขามาแล้วมาพบคอนย่างพบคอนย่างพบคอนย่างว้าพบคอนย่างเอ้ายังไม่กดเหรอหยุดเวลาหรือยังหยุดเวลาหรือยังหยุดหรือยังหยุดหรือยังใช่มันฟาวตั้งแต่ครั้งแรกแล้วยังไงฮะมิชชั่นแรกเขาบอกว่าต้องให้หัวหน้าทีมห่อครับแต่ว่าผมเห็นใน VAR กล้องเขาหลอกมันเป็นมุมกล้องเออนะฮะห่อเองห่อเองห่อเองอ่ะย้อนไปดูครับไม่แบบนั้นเรียกห่อนะแบบนั้นเรียกห่อนะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกเขาเรียกว่าขยำเขาเรียกว่าขยำคุณคุณยินขาคุณวอขาถ้าคุณเห็นเวลาคุณจะอึ้งมากคุณจะอึ้งมากคุณคิดว่าคุณทำเวลาไปเท่าไหร่คะคุณหยินคะเหนื่อย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 เออไม่ถึง10ผมบอกเลยผมว่าผมชนะเอาแค่นี้ดีกว่าเออนะผมว่าเขาฟาวเอาสิยังไงฟาวมาถ้าคุณห่อห่อกล่องแบบนั้นแล้วผ่านเนี่ยคือคุณปฏิวัติวงการห่อของขวัญโอ้ยคุณใช้คำน่ากลัวมากเลยอ่ะผมบอกเลยเอางี้ต้องบอกว่าเนี่ยคือของขวัญที่เขาห่อเป็นพิเศษถ้าไม่พิเศษเขาห่อธรรมดาแต่นี่พิเศษไงก็เลยห่อแบบตามสภาพเห็นไหมฮะห่อแบบรีบๆว่างั้นใช่ไหมคุณห่อแบบรีบๆเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานนะคะเขียนมาเลยว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะจากการจับเวลาถูกต้องในสคริปต์เลยใช่ไหมคะโอ้คุณขาเป็นไงฮะทีมของน้องวอนะคะใช้เวลาไป15นาทีโอ้เยอะมากอ่ะคุณครูเออเยอะเกินทีมของน้องหยินนะคะใช้เวลาไป17นาทีโอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงคนรู้ไหมว่าจริงๆเขาใช้เวลาไปเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะทีมของหยินใช้เวลาไป14นาที20 yeah! นาทีโอ้โหคุณเปล่าผมขอเชิญรัฐมนตรีกระทรวงหอขวัญมารัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลเลยนะคุณมาคุยกันตรงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีงานแล้วนะฮะเวลาแบบเฉียดมากอะคุณอ่ะนะฮะสรุปคะแนนแบบเป็นเอกฉันท์แล้วกันนะฮะขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยค่ะทอสแปนเดอร์ของน้องวอลขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยค่ะคุณหามาเลยฮะขึ้นมาเลยอ่ะใช่มั้ยฮะทีม A ใช่มั้ยฮะผู้ที่ชนะนะคะก็คือทีมของน้องยินค่ะ